สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าลบรูปปกลายทำยังไงอันนี้เขาบอกว่ามันลบไม่ได้เออ ผมก็เห็นมันลบได้นะพี่นะอ่ะอันนี้เราอยู่ใน vivo y 17ซึ่งเป็น Android 9พี่ไปไปดูว่า Android พี่เป็น Android รุ่นไหนด้วยนะก่อนจะดูว่ามันลบได้ไม่ได้เอาดู Android 9ก่อน Android 9ตอนนี้มัน11แล้วนะ12แล้วด้วยอ่าเราก็เข้าไปในไลน์เวลาลบรูปปกอ่าผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยสงสัยเลยเมื่อเข้าเมื่อเข้ามาในเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ได้ไปไหนเราจะพูกันเรามาที่หน้าแรก เสร็จแล้วเราก็ไปที่รูปโปรไฟล์ใช่ไหมรูปปกคือรูปโปรไฟล์ตัวเองใช่ไหมเออนั่นแหละอ้ามาผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะรูปปกก็คงรูปโปรไฟล์ไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมโอเคอ้ามาเราจะลบรูปปกก็คือรูปโปรไฟล์ของตัวเราทํายังไงอ้าเราก็กดลงไปบนรูปตัวเราซิจานี่หลังจากนั้นเราก็ไปกดคําว่าแก้ไขมาลบรูปโปรไฟล์ของตัวเราเองเขาก็จะมีให้เราเปิดกล้องเลือกรูปใช้อวตาร หรือลบรูปโปรไฟล์ก็นี่ไงเห็นก็ผมก็เห็นอยู่นะลบรูปโปรไฟล์นะอ่ะถ้าไม่มีอ่าถ้าไม่มีทํายังไงเอ่อถ้าไม่มีผมก็แนะนําว่าพี่ก็ไปเสิร์ชใน Google นะไปหารูปอะไรก็ได้เช่นเอ่อสีขาวสีดําสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินสีลุงอะไรก็ได้พี่ก็เอามาสักรูปหนึ่งแล้วก็พี่ก็เอามาอัปโหลดขึ้นไปจากเลือกรูปก็แค่นั้นเองพี่ก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์พี่กลายเป็นรูป สีพื้นซึ่งมันก็ไม่มีรูปพี่แล้วไงมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่หรืออ่าหรือหรือพี่จะเปลี่ยนโทรศัพท์เป็น a อ d ด o อ d รุ่นใหม่ที่มันใหม่กว่ามาถึงอันดับ9อย่างผมว่ามันจะมีนะเออต่ำกว่านี้ไม่แน่ใจอ่ะถ้าเผื่อพี่เป็นรุ่น a อ d r o i d สที่ผมไม่แน่ใจว่ามีไหม5ห้ายรตนี่ไม่แน่ใจเลยเออพี่ก็นะอ่าอ,อย่างที่ว่าถ้าพี่ไม่คิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์พี่ก็ พี่ก็พี่ก็ไปหาเรื่องรูปอื่นมาใส่สิพี่หารูปสีพื้นก็ได้เอามาใส่พี่ก็ไม่ได้จะเป็นต้องลบมันนี่ออจะลบทาไมล่ะพี่ก็เปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็เป็นการตอบคาถามว่าจะลบรูปปปรูปโปรไฟล์ของตัวเองในไลน์ทํำยังไงอ่าถ้าเป็น Android 9ขึ้นไปมันก็ทําได้หลักรตามลงไปกว่าน,นี้ผมไม่มีเครื่องจะทดสอบผมไม่รู้ ออถ้ามันตอบวันนี้แล้วทําไม่ได้แล้วไม่มีไม,มไม่มีฟังก์ชันนี้อย่างที่ผมกดก็ไปหารูปสีพื้นมาใส่เอาไปแล้วกนันนั่นคือคําตอบพี่ไม่ยากไม่ยากสําหรับการคิดเลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ